วันนี้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินสดงวดแรกให้กับคนงานตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คแล้วว่าคนงานไม่มีการเดินทางเคลื่อนย้ายไปที่อื่นโดยจะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกินรายละ 7,500 บาทต่อเดือนตามมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับหยุดกิจการชั่วคราวในพื้นที่6จังหวัดควบคุมเข้มงวดเป็นพิเศษเป็นระยะเวลา1เดือนโดยเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสดให้คนงานที่แคมป์ต่างๆเป็นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ตลอดช่วง1เดือนที่มีการปิดแคมป์และตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองวันต่อวันนอกจากนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33สัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลอีกรายละ 2,000 บาทเช่นเดียวกับนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันจำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง1คนสูงสุดไม่เกิน200คนแต่การจ่ายเงินดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะจะลงพื้นที่มอบเงินสดที่แคมป์คนงานก่อสร้างย่านอรุณอมรินทร์นอกจากนั้นกระทรวงแรงงานจะไปมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนงานในแคมป์ย่านพระราม3ที่ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอาหารอีกด้วยนิตยาคุณสิมรายงานค่ะ